นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยในช่วงเทศกาลปีใหม่ตลาดยังคงเป็นที่ที่ต้องเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเนื่องจากเป็นสถานที่รวมกลุ่มของผู้ซื้อผู้ขายผู้ขนส่งสินค้าและแรงงานต่างด้าวต้องมีการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลขั้นสูงสุดค่ะซึ่งผลการสำรวจอนามัยโพระหว่างวันที่1ถึง29ธันวาคม2564พบว่ามาตรการตลาดปฏิบัติได้มากที่สุดคือกำหนดจุดเข้าออกชัดเจนและมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้อยละ 83.1 รองลงมาคือมีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เพียงพอร้อยละ 56.4 มีการประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาอย่างถูกต้องร้อยละ 52.9 ส่วนมาตรการที่พบเห็นว่าปฏิบัติได้น้อยที่สุดก็คือเห็นภาชนะรองรับขยะมีฝาปิดมิดชิดร้อยละ 21.3 รองลงมาคือมีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเว้นระยะห่างร้อยละ 23.1 ห้องสุขาสะอาดแห้งไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำขังร้อยละ 24.6 และยังพบเห็นผู้อื่นสวมใส่หน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่สวมเลยร้อยละ 17 ค่ะกรมอนามัยขอความร่วมมือสถานประกอบการตลาดทั่วประเทศต้องคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งทั้ง3ด้าน 1. ด้านมาตรการสิ่งแวดล้อมให้ตลาดประเมินตนเองตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์จัดให้มีจุดเข้าออกที่เหมาะสมกับสถานที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะช่วงหนาแน่นจัดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรเพื่อลดความแออัดจัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมงจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดและต้องล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดีนอกจากนี้ควรจัดบริเวณรับประทานอาหารไว้โดยเฉพาะงดการจับกลุ่มพูดคุย2. มาตรการด้านผู้ให้บริการพ่อค้าแม่ค้าแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนในช่วง 1-3 เดือนหรือมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่านไทยเซฟไทยหากพบความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการรวมถึงจัดคนควบคุมกำกับพนักงานและผู้รับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีซิตติ้งโดยเคร่งครัด 3. มาตรการด้านผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัดเช่นการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลาการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่านไทยเซฟไทยหากพบความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดเข้าใช้บริการและเลือกใช้วิธีจ่ายเงินแบบ e-payment เพื่อลดการสัมผัสค่ะ